สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12สิงหาคม2566กองทัพของอังกฤษนั้นได้มีการทบทวนแก้ไขนโยบายด้านการเกณฑ์ทหารเปิดโอกาสเข้าถึงของกลุ่มคนต่างๆในวงกว้างมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นรวมถึงบรรดาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทบางอย่างจากการเปิดเผยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางด้านแอนดรู มอริสันซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับมอริสันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบด้านการป้องกันพลเรือนทหารผ่านศึกและครอบครัวกำลังพลอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยมอบบุคลากรมืออาชีพที่มีทักษะความสามารถแก่กองทัพท่ามกลางภาวะการขาดแคลนที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้นมอริสันอธิบายว่าภาวะขาดแคลนอยู่ในจุดที่สาหัสอย่างมากพร้อมแนะนำว่ากองทัพของอังกฤษนั้นควรใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมในการจ้างบุคลากรใหม่ๆนอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่าการที่กองทัพกำลังให้ความสำคัญกับสงครามไซเบอร์เพิ่มขึ้นดังนั้นพวกเขาควรเริ่มที่จะหว่านแหให้กว้างขวางกว่าเดิมจ้างคนที่มีปัญหาทางระบบประสาทเข้ามาร่วมงานได้ด้วยด้วยที่บุคคลที่ป่วยเป็นโรคความบกพร่องในการเรียนรู้และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวต่างเข้ามาเป็นกำลังพลในกองทัพแล้วดังนั้นบริษัทจึงเห็นว่าเวลานี้ประตูควรเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สมัครที่มีอาการออทิสติกโรคแอสเพอร์เกอร์คือความบกพร่องด้านการพัฒนาการระบบประสาทและโรคสมาธิสั้นเชื่อว่าคนเหล่านี้อาจมีทักษะความสามารถและคุณสมบัติต่างๆที่คนอื่นนั้นไม่มีนอกจากนี้มอริสันยังบอกชี้ด้วยว่าอาจเปิดโอกาสให้บุคลากรสูงวัยรับใช้กองทัพนานยิ่งขึ้นโดยระบุว่าด้วยที่มันไม่เป็นอุปสรรคในทางปรัชญาแล้วทำไมเราถึงไม่ขยายขอบเขตอายุการเกษียณออกไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลพบว่ากองทัพอังกฤษนั้นกำลังล้มเหลวในความพยายามดึงดูดเกณฑ์กำลังคนที่มีขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีทางด้านพลทิมเรดฟอร์ดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดภาคพื้นยุโรปของนาโต้เตือนเช่นกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าอังกฤษอาจสูญเสียความเป็นมหาอำนาจภายในกลุ่มพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐแห่งนี้เนื่องจากว่ากองทัพของพวกเขานั้นมีขนาดเล็กเกินไปรองผู้บัญชาการรายนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อังกฤษนั้นวางเดิมพันไม่สามารถทดแทนกองกำลังทหารดั้งเดิมได้ทั้งหมดผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรด้านการทหารของอังกฤษที่จัดทำระหว่างเดือนกันยายนปี2565ถึงกุมภาพันธ์ปี2566ที่เปิดเผยออกมานั้นบอกว่ามีทหารเพียง 42% ที่พอใจกับชีวิตรับใช้ในกองทัพและประเด็นความคับข้องใจหลักๆของพวกเขาได้แก่สภาพที่พักอาศัยที่เลวร้ายและค่าแรงที่มีระดับต่ำจนเกินไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ทางด้านอังกฤษนั้นกำลังเจอปัญหาเรื่องของการเกณฑ์กำลังคนจนถึงตอนนี้เนี่ยครับมีการดำเนินการในการที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์สามารถที่จะเปิดรับผู้ป่วยออทิสติกนั้นเข้ามาเป็นทหารได้ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ